หลังจากเปิดปฏิบัติการไล่ล่าเสียแป้งบนเทือกเขาบรรทัดครึ่งเดือนกว่าหาล่องรอยไม่เจอล่าสุดเจ้าตัวผู้ชายคนนี้ฮะออกมาอัดคลิปแล้วก็เปิดใจที่แรกที่นี่ลองดูสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารออกไปเป็นตายร้ายดียังไงได้รับบาดเจ็บไหมแล้วลงมาจากเขาได้ยังไงไปติดตามเต็มๆกันฮะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวใต้ทุกคนวันนี้ผมก็ประคุณทุกคนที่ให้กำลังใจผมได้ที่เป็นกำลังใจไม่ว่าคนแก่หรือว่าลูกบ้านาผมก็ประคุณมากๆครับที่ผมได้มีแรงสู้ต่อไปเพราะผมไม่ได้รับความเป็นธรรมคันที่ผมนี่มาผมไม่ได้ปล่อยเลยนะครับจริงๆโทษผมก็ไม่ได้มากมายแต่ที่ผมนี่ปล่อยผมอยากให้รู้ว่าผมไม่ได้รับความเป็นธรรมผมทำหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมไปไล่ฉบับกับมากมายเลยครับแต่ก็ไม่เคยได้มีการตอบรับผมตามว่าคดีผมนี่ครับผมหนึ่งเดียวครับแต่ไม่ได้รับการประกันตัวพี่น้องเล่าว่าความยุติธรรมยังไม่อายการบอยคืออายการปุ่งพิพัฒน์นะครับและดาบตำรวจจ่าติ๊กธีรุตและดาบแล้วจ่าที่เบกนะครับประธานติ้งสมใจและพอจะรวดก็ได้รับการประกันตัวอย่างนั้นตั้งไม่ฟ้องกับตั้งเดียวเป็นผู้วางแผนวันนี้ผมยอมรับความจริงกับพี่น้องทุกคนว่าวันนั้นอัยการบอยเป็นคนตู้มาตัวผมให้ผมไปช่วยว่าล้านเขาตู้ปล้นตู้อุ้มแต่ผมไปผมเลยแล้วว่านึกในใจว่าน่าเป็นตำรวจว่าได้ไม่แจ้งตำรวจก็ว่าแจ้งเลยเรียบร้อยแล้วแต่จริงๆก็ไม่ได้แจ้งครับก็รู้ว่ามาอุ้มเรื่องยาเสพติดปล่อยจรวดเป็นการยาเสพติดแล้วโลกไอ้ผมก็ไปอุ้มบอกไม่ใช่ตำรวจเป็นจุนแน่นอนไอ้ผมไปคือแค้นเลยแค่หลายผมไปกับจนผมไปถึงเจอกับตำรวจกับสินี่ไอ้การผู้บัตรเป็นคนใจผมไปกับไอ้การบอยประธานติ้งนั้นมันโตมาพอนี่มาพลิกเลยผมเรื่องยาเสพติดผมไม่เคยโตคดียาเสพติดแม้แต่ทักคดีเดียวกับและไม่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดตั้งแต่มารู้จักไม่เคยกินเหล้าไม่กับพวกยาเสพติดกับผมกินผมรู้จักแต่ผมไม่เคยฆ่าครับไม่เคยฆ่าและยาเสพติดตีว่าปบตีว่าตำรวจขึ้นมาชุดประตากับยาเสพติดก็เกี่ยวไม่ใช่ของผมครับตัวดีนี่เล่แต่แต่ตำรวจนั้นไม่ได้ไปจับผมในวันนั้นนะไปวีดามันผมโดยเฉพาะเลยครับไปถึงก็ยิงได้ผมเลยแล้วก็ยิงM79 10วันนัดกับแต่ผมนับได้พี่น้องเจ้าใต้นึกเล่ถ้าว่าตำรวจเป็นแบบนี้เป็นโจรนี่ว่าพอนั้นก็ตั้งใจมาฆ่าแล้วแต่ผมไม่กล้ากับตามเล่คนเดียววิ่งได้เลยครับตีนผมตื้อแล้วผมยิงตายเลยครับวันนั้นแต่ผมไม่ยิงเพราะผมไม่ได้เป็นทัดรวบก็มีลูกมีเมียมีรอบครอบครัวตามก็เลยได้เลยครับคนแต่ยบลังต้นไม้แต่วิ่งผมนะครับที่ผมอยากให้พี่น้องเจ้าได้ทราบวันนี้ว่าการร่วงยุติธรรมความเป็นธรรมไม่มีอยู่จริงถ้ามีอยู่จริงช่วยของอัยการบอยจ่าติ๊กจ่ามิตรประธานติ้งพอจะรวดไปดำเนินคดีแล้วผมจะกลับไปมอบตัวทันทีเลยครับได้ไปอยู่กันในนู้นผมก็ได้ไปมอบตัวดำเนินการตามกฎหมายก็ให้พี่น้องชาวใต้ได้หลับทราบกันว่าเนี่ยกฎหมายใต้มันเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวถึงอีกอย่างนึงว่ายายีก็ครับก็พ่อแม่ชาวใต้ทุกคนว่าอย่าไปเร่งถึงตันตัดสินเลยครับแกก็มาดำเนินการตามกฎหมายแล้วอย่าไปปูดตึงเอาแต่เหลืองผมพ่อครับพี่น้องก็ขอบคุณมากๆครับ
ปิดใจครั้งแรกจริงๆหลังจากที่หายไป33วันแล้วครึ่งเดือนที่ตำรวจ400นายจาก3จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ต้องไล่ล่าบนเทือกเขาบรรทัดไม่นับรวมสื่อมวลชนอีกหลายสำนักที่ขึ้นไปตามเสี่ยแป้งหรือพี่แป้งของใครหลายคนวันนี้เปิดใจผ่านแหล่งข่าวคนสำคัญคุณผู้ชมเราต้องเขาเรียกว่าเซฟแหล่งข่าวก่อน คือเขาไปอัดคลิปจากตรงไหนไม่รู้แหละส่งมาให้แหล่งข่าวตัวนี้คือตัวเต็มทั้งหมดเกือบ5นาทีชี้แจงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองยื่นข้อเสนอในการมอบตัวซึ่งข้อเสนอแตกต่างจาก2ครั้งแรกที่บอก1ห้ามวิสามันกับ2คนที่ช่วยต้องปลอดภัยไม่มีข้อหาจำได้ไหมคะแต่ปรากฏว่าไม่จริงเงื่อนไขก็คือว่าไอ้คนที่พูดกันภาษาชาวบ้านรับสวยอ่ะจัดการดำเนินคดีให้ทีสถานที่ที่เสียแป้งหรือพี่แป้งเนี่ยอัดอยู่มีต้นปาล์มอยู่ข้างๆยืนเกาะรั้วแล้วคุยใส่เสื้อแขนยาวสีดำเอาจริงๆนะสะอาดสะอ้านร่างกายแข็งแรงถ้าเท่าที่เราสังเกตแต่อันนี้ก็ต้องรักษาความลับให้แหล่งข่าวด้วยนะลักษณะไม่น่าจะใช่เทือกเขาหรือป่าทึบป่ะมั้ยเพราะว่ามันเหมือนเป็นสวนปาล์มด้านล่างแล้วขณะเดียวกันถามว่าไอ้ร่องรอยที่เขาบอกว่าเสียแป้งหนีออกมาหลังจากจุดปะทะแล้วเสื้อไม่มีใส่กางเกงตัวเดียวกางเกงขาสั้น3ส่วนมีคราบเลือดหมายความว่าถูกยิงแล้วได้รับบาดเจ็บด้วยแต่ดูจากลักษณะอาการพี่แกอ้วนท้วนสมบูรณ์มากกว่าตำรวจที่ขึ้นไปไล่ล่าบนเขาอีกนะคือดูลักษณะสุขภาพดีปลอดภัยแข็งแรงดีแล้วเสียแป้งเองคือหลักใหญ่ใจความขึ้นต้นมาขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะฮะเพราะสิ่งที่ตัวเองพยายามจะต่อสู้คือต่อสู้กับความอยุติธรรมโทษของตนเนี่ยตัวเองโดนคนเดียวที่ไม่ได้รับการประกันตัวแต่คนอื่นๆที่โดนคดีพร้อมกันได้ประกันตัวหมดเลยไม่ว่าจะเป็นจ่าสมบ้างประธานติงบ้างอัยการบอยบ้างดาบทีบ้างและที่สำคัญคือเสียแป้งบอกผมนะถูกหักหลังเพราะอัยการบอยกับประธานติงโทรศัพท์มาบอกว่าหลานเขาถูกอุ้มถูกพวกโจรเนี่ยอุ้มไปช่วยพาตัวกลับมาหน่อยได้ไหมด้วยความที่เป็นนักเลงใจถึงพึ่งได้ผู้หลักผู้ใหญ่โทรมาขอความช่วยเหลือก็ตัดสินใจเข้าไปพอไปช่วยไปดักชิงตัวนายจรวดออกมาเท่านั้นแหละฮะไปเจอปั๊บเอ้าคนที่อุ้มจรวดเนี่ยกลายเป็นตำรวจแล้วจรวดโดนคดีอะไรโดนคดียาเสพติดนี่คือสิ่งที่เสียแป้งอัดคลิปแล้วเปิดใจวันนี้ว่าเขาโดนหักหลังเสียแป้งพูดอีกครั้งผมไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องขบวนการค้ายาเสพติดเคยเจอเคยสนิทแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการค้าแล้วเอ้าไอ้ยาเสพติดที่เจอบนขนำอ่ะจากจุดปะทะนั้นมันของใครเจอเป็นซองเลยนี่ฮะแป้งบอกว่าเป็นของบังเขียวเพราะบังเขียวเสพผมกล้าท้าวันหนึ่งที่ผมเข้ามามอบตัวสู้คดีเมื่อได้รับความเป็นธรรมนะเอาผมไปตรวจเลือดตรวจหาสารเสพติดได้เลยและไปตรวจ DNA ที่มันติดอยู่ตามซองยาเสพติดไปดูซิมันใช่ของผมหรือเปล่ามั่นใจว่าไม่ใช่นอกจากนี้ประเด็นวิสามันกับอาวุธปืนที่คุณผู้ชมเห็นตอนวันที่เจ้าหน้าที่ไปยึดมาจากขนำบนป่าหลังเหตุปะทะชุดนี้จำได้ไหมเสียแป้งเปิดใจเมื่อสักครู่บอกว่าจริงๆในวันที่มีการปะทะตำรวจไม่ได้ตั้งใจมาจับแต่ตั้งใจมาวิสามันโดยเฉพาะเมื่อเจอหน้ายิงใส่ทันทีรวมถึงยิง M79 ซึ่งเป็นเครื่องยิงลูกระเบิดกว่า10นัดซึ่งถ้าตำรวจเป็นแบบนี้ผมยอมเป็นโจรดีกว่าในวันปะทะผมมีโอกาสจะยิงตำรวจบางนายให้ตายด้วยซ้ำไปแต่ผมไม่ยิงเพราะผมไม่ได้มีอะไรโกรธแค้นกับเขาเขาก็มีลูกมีเมียผมไม่ยิงตำรวจคนนั้นไม่เชื่อไปถามตำรวจที่หลบอยู่หลังต้นไม้คนนั้นสิผมเจอเขาแล้วผมไม่ยิงสิ่งที่เสียแป้งบอกเป็นเงื่อนไขในการมอบขอมอบตัวก็คือเรื่องของกระบวนการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมไม่มีความเป็นธรรมอยู่จริงมันไม่มีจริงครับเพราะถ้าบอกแบบตั้งแต่ต้นเรื่องที่บอกครับมันมีกลุ่มบุคคลอยู่ประมาณสัก4คนที่เสียแป้งรู้สึกว่าในคดีที่บอกว่าชิงตัวผู้ต้องหาผมอ่ะเอาจริงๆเบาที่สุด
ไม่ได้ค้ายาไม่ได้อยู่กับแก๊งนี้ด้วยซ้ำถูกอัยการคนหนึ่งก็ละกันครับเรียกไปช่วยญาติตัวเองซึ่งบอกแบบนี้เสียแป้งบอกแบบนี้ว่า4คนเนี้ยถ้าเอามาได้ซึ่งเป็นคู่คดีของผมทั้งหมดถ้าจับคนพวกนี้มาดำเนินคดีได้ผมจะยอมมอบตัวผมจะยอมรับโทษตามกฎหมายที่สำคัญเอาจริงนะก็ไม่ได้แปลกใจมากเพราะเสียแป้งเนี่ยต้นเรื่องมากราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนหลังจบตอนประโยคท้ายกราบขอบคุณและก็กราบขอพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนอย่าเอาคดีของผมไปพาดพิงเปรียบเทียบกับตัวของคุณทักษิณตัวคุณทักษิณเนี่ยกลับมารับโทษตามกฎหมายแล้ว อันนี้คือพูดตอนท้ายครับตอนแรกเนี่ยก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องคนไทยที่ใจดีหลายๆคนถ้าไปดูลักษณะเวลาสัมภาษณ์คนในพื้นที่เอาจริงนะมีแต่คนสงสารเสียแป้งครับมีแต่คนรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีและขณะเดียวกันนะฮะคุณผู้ชมครับถามว่าหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเรียกว่าสั่นสะเทือนทั้งวงการและกระบวนการยุติธรรมเพราะเสียแป้งออกมาแฉไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่อัยการตำรวจระดับจ่าหรือระดับในดาบที่เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วหักหลังเขาเขาบอกว่าผมต้องต่อสู้เพื่อความยุติธรรมกลับคืนมาในชีวิตแล้วถามว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอย่างพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลท่านจะพูดเรื่องนี้ยังไงบ้างอยากให้ลองฟังนะฮะเพราะบิ๊กต่อเองแกพูดเลยถามว่าไอ้เรื่องการติดต่อเข้ามอบตัวมีจริงแต่ไม่ได้ติดต่อบิ๊กต่อโดยตรงเป็นการติดต่อผ่านอีกคนนึงแล้วก็สื่อสารมาถึงผมซึ่งเรื่องนี้ผมย้ำอีกทีถ้าจะมอบตัวต้องไม่มีเงื่อนไขเป็นคนร้ายจะมาขอเงื่อนไขไม่ได้มีแค่อย่างเดียวต้องมามอบตัวเท่านั้นและผมเองการันตีความปลอดภัยจะไม่มีการวิสามันฆาตกรรมแต่ถ้าคุณต่อสู้ผมก็ต้องทำตามกฎหมายเรื่องนี้แท้จริงแล้วเป็นยังไงคือจริงๆมีการติดต่อมาไม่ได้ยิงมาตรงมาที่พี่ก็ผ่านอีกคนหนึ่งมานี่แหละพี่ก็ติดต่อไปว่าไม่มีเงื่อนไขใช่ไหมเพราะว่าน้องที่มาบอกพี่ว่าเขาขอเงื่อนไขอย่างนี้พี่บอกเงื่อนไขได้ยังไงคุณเป็นเรื่องนี้แท้จริงแล้วเป็นยังไงคือจริงๆมีการติดต่อมาไม่ได้ยิงมาตรงมาที่พี่ก็ผ่านอีกคนหนึ่งมานี่แหละพี่ก็ติดต่อไปว่าไม่มีเงื่อนไขใช่ไหมเพราะว่าน้องที่มาบอกพี่ว่าเขาขอเงื่อนไขอย่างนี้พี่บอกเงื่อนไขได้ยังไงคุณเป็นคนร้ายมาเงื่อนไขกับพี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่เรามาคับใช้กฎหมายคุณไม่ต้องมามีเงื่อนไขมอบตัวเท่านั้นพี่ขอมอบตัวเท่านั้นความปลอดภัยพี่ไม่มีวิสามพี่ก็พูดตั้งแต่วันแรกแล้วไม่มีนโยบายวิสามันฆาตกรรมถูกไหมครับมันคุณมอบตัวแต่ถ้าเราไล่ตามอย่างนี้แล้วเกิดมีการต่อสู้ขึ้นมาหรือนั่นมาเราก็ทำตามกฎหมายได้ไหมครับไม่มีหรอกถ้าญาติมั่นใจว่าจะมอบตัวและมั่นใจในความปลอดภัยพี่ก็ยืนยันในความปลอดภัยเนี่ยก็นัดมาเลยว่าตรงไหนแล้วก็ไปกับเจ้าหน้าที่ไปกับญาติปลอดภัยต้องไม่มีเงื่อนไขนะคะแต่สิ่งที่เสียแป้งพยายามจะยืนยันก็คือกระบวนการยุติธรรมต้องมีความยุติธรรมและเป็นความยุติธรรมที่ไม่ใช่ของเขาคนเดียวThank you.